Good morning and welcome to a daily gospel truth. I hope that you are having a great week so far. You know, if you are looking for a good Bible Teaching Spiritfil Local Church ถ้าคุณเองกำลังมองหาคริสตจักรท้องถิ่นหรือเป็นคริสตจักรประจำของคุณที่มีการสอนถ้อยคำของพระเจ้ามีการสอนในเรื่องราวของข่าวประเสริฐ We want to, uh, invite you to Grace to to you Church เราเองก็อยากจะขอเชิญชวนคุณให้มารู้จักกับเราที่คริสตจักรพระคุณเต็มหลน เรามีแคมปัสอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์ And in Bangkok แล้วก็กรุงเทพนะครับ right, I believe this ผมเชื่อแบบนี้ that every believer must be part Of a Bible-teaching, spirit-filled local church. You know, that's the place where you have spiritual leaders over your life. that's the place where you have spiritual leaders over your That's the place where you the place where That's the place where you That's place where you uh, have a community of faith. <laughs> you know, I hope, if you're not, I hope that you will be part. A good a church ถ้าคุณเองยังไม่ได้เป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิน่นใดผมก็หวังว่าคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสมาชิกในคริสตจกัจกรใดคริสตจักรหนึ่งนะคบ Alright so today's scripture uh, we will read from 2 Timothy 114เดี๋ยวข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้เราอยากจะมาดูด้วยกันใน2ทิมมธีบทที่1ข้อ14 Paul is writing that good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in you. So Timothy was influenced by some really great people in his life. You know, his grandmother

จำได้ใช่ไหมครับในหนังสือโคริน์เปาโลได้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับการเปิดเผยสำแดงอย่างมากมายจากพระเจ้า so obviously as Timothy spent time with Paul Paul taught him about all these revelations of the gospel of grace และเมื่อทิมมธีเองได้ใช้เวลากับเปาโลเปาโลก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยสำแดงในพระคุณของพระเจ้าให้กับทิมมธีรู้ important truths of the Christian life ซึ่งถือว่าเป็นความจริงที่สําคัญสําหรับชีวิตคริสเตียน And now Paul is reminding Timothy แล้วตอนนี้เปาโลเองก็กําลังย้ําเตือนกับทิโมธีอยู่ That good thing which is the doctrine which was committed to you บอกว่าความจริงตรงนี้ก็หมายถึงหลักคําสอนซึ่งเราได้ทรงมอบไว้แก่ท่านหรือว่าสอนท่านไว้นั้น God

protected it and lived by the word of God ก็มีบางคนนะครับที่ได้รับการสอนจากเราเป็นประจําอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาบางคนเองก็เอานําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั้นอะไปประยุกต์ใช้ and it's bearing fruit in their l i v e s แล้วเขาก็ได้เริ่มเห็นผลตามแนวทางของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขา but at the same time there's some people who learn who hear truth they don't they don't protect the truth their h e in แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เรียนรู้ได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแต่เขาเองนั้นไม่ได้รักษาหรือปกป้องความจริงนั้นให้อยู่ในจิตใจ,จหรือว่าไม่ได้นำถ้อยคำนั้น,นไปประยุกใช้ในชีวิต And because of that the word of God is not fruitful in their lives ถ้อยคำของพระเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะเกิดผลในชีวิตของเขาได้ believe that this is something very important very we must learn and understand that must and ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจด้วย When God wants to take us deeper into His plan เพราะเมื่อพระเจ้าเองต้องการที่จะนำเราให้ก้าวลึกเข้าไปในแผนการของพระองค์ When God wants us to experience all that Jesus died to give us Moreover the first thing he does is reveal truth to us. อย่างแรก hearing the truth, knowing the truth. Puts us in a place where our faith can work and connect with that truth เพราะเราได้รู้จักความจริงที่เราได้ you know but it's very important ก็เป็น that we guard what we have received the teachings the truths that we have received ที่เราเอง you know many people don't do that แต่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งนี้ด้วยเขาได้ยินความจริงที่ดีสําหรับชีวิต allow Every other thing pull that truth out their heart truth to out of thing that pull แต่เขาก็ยังปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดึงเอาความจริงนี้ออกไปจากชีวิตของเขา and you know it's like it's like they pull out the seed out of the ground before it takes root and before it bears fruit มันก็เหมือนกับว่ามเมล็ดเนี่ยถูกปลูกลงไปละแล้วเขาก็ไปขุดมเมล็ดนั้นเนี่ยขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ยอมให้มเมล็ดนั้นเนี่ย ออกรากแล้วก็เติบโต so in essence Paul is telling Timothy หรือในความหมายหนึ่งเนี่ยทีมเปาโลกําลังบอกกับทิมธี Timothy it is your responsibility บอกว่าทิมธีตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของท่านเองนะ of course the Holy Spirit dwells in you to help you คือแน่นอนอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในท่านจะคอยช่วยเหลือท่าน but it's your responsibility to intentionally guard The truth you have received. แต่มันก็คือความรับผิดชอบของท่านเองที่ท่านต้องตัดสินใจว่าท่านเนี่ยจะปกป้องเมล็ดแห่งถ้อยคำแห่งความจริงตรง ให้มันอยู่ในใจของท่านแล้วได้เติบโต and yes getting good doctrinal teaching is very very important แล้วการที่เราเองได้รับฟังหรือว่าได้เรียนรู้หลักคำสอนที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วย you know but receiving it แต่การรับมาการปกป้องถ้อยคำให้อยู่ภายในจิตใจของเราที่จะมีโอกาสได้ออกรากเติบโตและออกผลนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันคือการที่เราจะเห็นถ้อยคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือครูที่เป็นผู้สอนพระคำี that you are exposed to teachers Who really teach the not word of God opinion really and ที่คุณเองจะต้องฟังครูที่สอนพระคัมภีร์ซึ่งเขาสอนจากความหมายของพระคัมภีร์จริงๆไม่ใช่มาจากความคิดเห็นของเขา but you know that's not enough there's another side to it แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะมันยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำด้วย and that's the listener the one who learns ก็คือฝ่ายผู้เรียนรู้ฝ่ายผู้ฟัง they learn they keep it in their heart and they guard it and then it bears fruit to you ผู้ฟังจะ know, the truth is some christians are not fruitful because they don't have good teaching แต่ว่า and some christians are not fruitful because they have good teaching but they don't guard what they learn แต่ก็มีคริสเตียนบาง And if you learn what I'm what I'm what I'm telling you today แล้วถ้า telling you every truth you learn from the word of God will work in your life ผม Now Paul here says guard by the Holy Spirit Who dwell in u ตรงนี้เปาโลได้บอกว่าให้จงรักษาความจริงซึ่งมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ภายในเรา so which means is which that it through Uh, an active vibrant .relationship with the Holy Spirit, that w i l l be able to guard the Word of God. นั่นก็หมายความว่าการที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันเรียนรู้จากพระองค์ทุกวันเนี่ยพระองค์เองก็จะสามารถช่วยให้เราปกป้องเมล็ดแห่งความจริงนั้นเนี่ยให้มันสามารถเติบโตในชีวิตเราได้ You know for me personally, uh, it works two ways. คือสำหรับผมในส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่ผลแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการทำงานในทั้งสองด้านนี้ You know Pray in the Spirit and meditate on what you learn. You know, I noticed that when I pray in the Spirit, medita on the ผมก็สังเกตว่ายิ่งตัวเองเนี่ยอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณมากเท่าไหร่ผมก็สามารถที่จะจดจ่อมีสมาธิในการไค้ควรตามถ้อยคำของพระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้น and in, the Spirit keeps in, sync, in tune with the me เพราะว่าการอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นความถี่ความคิดจิตใจของผมให้ตรงกับพระเจ้าได้มากขึ้น I find that that when I pray in tongues a lot um, I get distracted e uh, uh, uh. I get distracted easily don't get คือผมพบจากตัวเองสังเกตจากตัวเองว่าเมื่อผมเนี่ยใช้เวลาในการอธิฐานในฝ่ายวิญญาณเยอะมากขึ้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่มันจำเป็นที่สำคัญมากขึ้น so that helps me to meditate on the truth I have learned และมันก็เป็นการทำให้ผมสามารถใร่ควรในความจริงที่ผมได้เรียนรู้ได้มากขึ้นด้วย another another way is และอีกทางหนึ่งก็คือ always be sensitive to the leading of the Holy Spirit คุณเองจำเป็นจะต้องไวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ the Holy Spirit always lead us towards the Word of God. You know, always ask the Holy Spirit to lead you, to guide you. Right. This is a very important uh, a thing that we must apply in our lives in order to guard the truth we have learned เพราะตรง you know we cannot be casual hearers เราไม่สามารถจะเป็นผู้ฟังแบบเข้าหู you know, you know, when people hear the word and they don't take the Time to try to understand the word of บอกว่าเมื่อผู้คนได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาในการจะทำความเข้าใจในถ้อยคำนั้น then the devil comes and steal it away มารมันก็จะเข้ามาแล้วก็ฉกชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขา when you hear a teaching of the word of God เมื่อคุณได้ยินการสอนถ้อยคำของพระเจ้า take time คุณต้องใช้เวลาด้วย Study ที่คุณจะศึกษาเพิ่มเติมนำข้อพระคัมภีร์มาเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ฟังซ้ำอีกไถ่ครวนศึกษาถ้อยพระคัมภีร์ข้อนั้นอีก until your heart understands that truth จนกระทั่งคุณเริ่มเห็นความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณว่าความจริงนี้คืออะไร because when you have understood it เพอเมื่อคุณเข้าใจแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าเมล็ดพันธุ์นั้นได้ออกรากลงในจิตใจ and then what you must do is don't let any other contradictory thing Take you away from the away you from world of God แล้วสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คืออย่าให้สิ่งต่างๆที่มันขัดแย้งกับถ้อยคำเนี่ยมาพยายามที่จะดึงเอาถ้อยคำออกไปจากจิตใจของคุณ No I know this is what the word of God says คุณจะต้องบอกว่าฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดไว้ And I stand on the word of God แล้วฉันเองตัดสินใจที่จะยืนหยัดอยู่บนถ้อยคำนี้ Any, any other opinion I reject แล้วก็ความคิดเห็นอื่นๆที่ไม่ตรงกันกับถ้อยคำฉันไม่ยอมรับเลย Any other philosophy I don't I don't I don't accept หรือว่าหลักปรัชญาใด ก็ตามที่ขัดแย้งกับถ้อยคำฉันก็จะไม่ยอมรับในสิ่งนั้นเพราะอันนี้คือสิ่งที่คุณเองกำลังคอยปกป้องความจริงที่คุณได้เรียนรู้เอาไว้ไงลองคิดดูสิว่าถ้าคริสเตียนทุกคนเนี่ยทำแบบนี้อยู่เสมอทุกคนเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรามันก็จะพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นแล้วเรา จะเห็นชีวิตของเราดําเนินตามแผนการของพระเจ้าแล้วเราเองก็จะเกิดผลที่ดีในการประกาศข่าวประเสริฐหรือในงานของข่าวประเสริฐทุกด้แล้วเราสามารถจะเป็นอิทธิพลตามแนวทางของพระเจ้าให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้ So every truth that have that ดังนั้นทุกความจริงที่เราได้เรียนรู้ไป in เราต้องเรียนรู้ฝึกที่จะปกป้องให้ความจริงนั้นอยู่ในหัวใจของเราไปตลอดเลยนะครับให้เราที่ถ่านด้วยกัน Father, we thank you for this new day. พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันใหม่นี้ We thank you for your word and your spirit. เราขอบคุณสําหรับถ้อยคําและพระวิญญาณของพระองค์ Guiding us. ที่คอยนําทางเรา Taking us deeper and deeper into your purpose. นําเราให้ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆในแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ We thank you. เราขอบคุณพระองค์ For the gift of your word and your spirit. สําหรับของประทานแห่งถ้อยคําและพระวิญญาณของพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. อาเ Well, we pray that you'll have a wonderful weekend. We'll see you again soon. <laughs>